สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอกลมกว้างนะคะตัวปล่อยทรงเสื้อจะเป็นทรงเอนิดๆ นะคะแขนจะย้วยคล้ายๆแขนปีกผีเสื้อนะคะตรงด้านหน้าคอกลมกว้างเจาะหยดน้ำนะคะสวมหัวมาดูวิธีสร้างเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะรอบอก38รอบอกประมาณ36นิ้วถึง38นิ้วนะคะส่วนสะโพกจะอยู่ที่ประมาณ39ถึง40นิ้วค่ะไหล่16นิ้วนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่เสื้อยาว26นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะมาแปลเป็นหลักเซนนะคะแล้วเราค่อยมาสร้างเพราะก็จะพาเพื่อนๆสร้างหลักเซนนะคะในส่วนที่จะบวกนะคะไซส์ใหญ่บวกอกอยู่ที่8เซนถึง10เซนถึง12เซนได้นะคะตามที่เราต้องการให้บวกรอบอกตามสัดส่วนที่รอบอกของเราใหญ่ขึ้นนะคะส่วนสะโพกบวก8เซนนะคะบวกอยู่ที่6เซน8เซน10เซนก็ได้นะคะรักแร้บวกไป6เซนถึง10ถึง8เซนนะคะเราก็จะเขียนกำกับเอาไว้ด้วยนะคะว่าบวกจำนวนเท่าไหร่ส่วนตัวนี้รอบคอจะใช้อยู่ที่36หาร6มาตรฐานนะคะมาเริ่มเลยค่ะตีกรอบเสื้อก่อนนะคะตีกรอบเสื้อก่อนรอบสะโพกหาร2บวกรวมแล้วหาร2ค่ะได้เท่าไหร่เราวัดออกไปนะคะเราจะตีกรอบเสื้อก่อนนะวัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเท่ากับรอบสะโพกบวกรวมหาร2ค่ะกรอบเสื้อนะนี่ค่ะตีเส้นค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะวัดจากริมกระดาษนะคะขวามือเราวัดลงมา10เซนมาตรฐานค่ะจากริมกระดาษลงมา10เซนมาตรฐานแล้วขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวนะคะเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะมาตรฐานติ๊กเอาไว้จากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนติ๊กเอาไว้เส้น10เซนแบ่งจาก20เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกบนนะคะเส้น20เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกล่างค่ะต่อมาเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งแล้วติ๊กเอาไว้เส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะเราจะได้เส้นหน้าอกค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกนะคะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้เส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะขีดไว้เขียนไว้เลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างเขียนไว้เลยนะคะตรงนี้กรอบคอใช้36นะคะมาตรฐานคอสูงด้านหน้า7เซนมาตรฐานวัดขึ้นมาจากเส้นคอขึ้นมา7เซนค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นคอ7เซนติ๊กเอาไว้แนวนอนของคอหน้า6เซนครึ่งวัดจากกลางหน้าออกไปค่ะแนวนอนของคอ6เซนครึ่งวัดออกจากกลางหน้าออกไป6เซนครึ่งแล้วติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นนะคะขีดเส้นเราจะได้กรอบคอนะคะเราจะได้กรอบคอคอสูงด้านหน้า7เซนแบ่งครึ่งนะคะคอสูงแบ่งครึ่งค่ะ7เซนแบ่งครึ่งได้ 3.5 ติ๊กเอาไว้ 3.5 ขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่นะคะไหล่หาร2วัดจากกลางหน้าออกไปเท่ากับไหล่ที่เราหาร2ได้ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะแล้ววัดเอาไว้จากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ที่เราขีดเอาไว้นะคะที่เราขีดมาเส้นนี้จากจุดนี้มาจุดนี้วัดไว้ได้กี่เซนตัวนี้ได้14เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำตัวเลขไปใช้ด้านหลังนะคะบ่าหน้าหาร2ค่ะได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะบ่าหน้าหาร2วัดจากกลางหน้าออกไปนะคะติ๊กเอาไว้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้ต่อมา
อกสูอกห่างหาร2นะคะอกห่างหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าของเรานะคะอกห่างหาร2ค่ะขีดเส้นเบาๆลงมานะคะอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้เบาๆนะคะต่อมาในส่วนของเส้นสะโพกตัวนี้จะทำหน้าและหลังเท่ากันนะคะสะโพกบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะจากกลางหน้าออกไปเท่ากับสะโพกที่เราบวกหลวมหาร4แล้วนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ในกรณีที่เราตีกรอบเสื้อไว้ตั้งแต่แรกตรงส่วนสะโพกด้านล่างนะคะจะพอดีจะอัตโนมัติก็คือหาร2จะเท่าๆกันถ้าเราอยากได้เสื้อชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังที่ตัวใหญ่มากๆนะเราก็ด้านหน้าบวกเพิ่มไปอีก1เซนนะคะด้านหน้าบวกแล้วด้านหลังเราจะต้องลบนะคะสัดส่วนของเสื้อของเราทรงก็ยังจะเสมอยังจะปกติไม่มีส่วนไหนขาดส่วนไหนเกินนะคะต่อมาในส่วนของรอบอกนะคะบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้านะคะเท่ากับรอบอกที่เราบวกหลวมแล้วหาร4วัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้จากจุดกลางหน้าวัดออกไปแล้วติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังก็เช่นกันวัดจากเส้นกลางหลังเข้ามาเท่ากับรอบอกบวกหลวมหาร4ค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นหน้าอกหาเส้นสะโพกนะคะเราจะได้เส้นลักษณะนี้ชิ้นหลังด้วยนี่ค่ะเราจะได้เส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นยาวหลังนะคะยาวหลังเราวัดไว้ได้เท่าไหร่เลขหนึ่งในสายวัดตรงสายวัดวางไว้ตรงเส้นเอวนะคะยาวหลังนะวางไว้ตรงเส้นเอวเดี๋ยวก้อยดูกล้องก่อนว่าเขาตกกรอบไหมกระดาษก้อยแผ่นใหญ่จะได้ไม่เสียเวลาดูนะคะจะได้ไม่เสียเวลาดูวางเลขหนึ่งตรงสายวัดเราวางไว้เส้นเอวนะคะวัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้ตัวนี้ยาวหลัง40ติ๊กเอาไว้นะ40ติ๊กเอาไว้เรามาเช็คเลยค่ะจากเส้นคอหาเส้นยาวหลังของเราว่ากี่เซนตัวนี้5เซนครึ่งนะคะตัวนี้5เซนครึ่งจะปรับลงมาใช้อยู่ที่5เซนมาตรฐานนะคะเพราะเขาเกินไปเพราะว่ายาวหลังเขายาวไปจะปรับลงมาใช้5เซนมาตรฐานแต่ถ้าของเพื่อนๆท่านไหนที่วัดยาวหลังมาจากเส้นคอตรงเส้นยาวหลังเราไม่ถึง5เซนก็ใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะใช้ยาวหลังของเราเลยไม่ต้องปรับขึ้นมาใช้5เซนนะคะตรงนี้ไม่จำเป็นนะคะจะปรับลงมาใช้5เซนเฉพาะยาวหลังที่ยาวเกินเท่านั้นแนวนอนของคอนะคะเราขีดเส้นฉากแนวนอนของคอวัดจากเส้นกลางหลังออกมา7เซนนะคะ7เซนแล้วขีดเส้นฉากนะคะแนวสูงของคอ2เซนครึ่งค่ะจะไม่เกินนั้นนะคะอยู่ที่2เซนครึ่งไม่เกินนั้นนะคะวัดจากเส้นคอหาเส้นคอสูงหลังวัดว่ากี่เซนตัวนี้7เซนครึ่ง7เซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะได้3เซนครึ่งนิดๆนี่ค่ะเราจะนำส่วนหนึ่งก็3เซนครึ่งนิดๆมาใช้ในการหาไหล่ด้านหลังนะคะต่อมาบ่าหลังหาร2นะคะบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะจากกลางหลังนะคะเท่ากับยาวหลังที่เราหาร2ได้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมาจากเส้นบ่าหลัง7เซนเป็นกฎบังคับนะคะติ๊กเอาไว้แล้วนำตรงที่เราแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนำครึ่งหนึ่งมาบวกเพิ่มกับตรงนี้ก็คือ3นิ้วครึ่งนิดๆจาก3นิ้วครึ่งนิดมาถึงตรงนี้ติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่หลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่หลังต่อมาเราจะมาหาไหล่ของคอหลังนะคะไหล่ที่เราวัดของชิ้นหน้าเอาไว้ที่เราจดตัวเลขเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะตัวนี้14เซน14เซนเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข14จะต้องตกตรงเส้นไหล่นะคะบะเอียงไม้บรรทัดอย่างนี้เลยนะคะเลข1วางตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข14จะต้องตกตรงนี้นี่ค่ะของเพื่อนๆ15เซน16เซนก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ถึง14ก็แล้วแต่ใช้ตัวเลขของเรานะคะขีดเส้นค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นหาเส้นบ่าเลยนะคะขีดเส้นบางๆหาเส้นบ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะโค้งรอบแขนนะคะตัวนี้รอบแขนจะอยู่ที่50เซนบวกหลวมเรียบร้อยตัวนี้อยู่ที่50เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจะโค้งก่อนคือเส้นหน้าอกโค้งก่อนนะคะโค้งก่อนแล้วเราเช็คก่อนว่าถ้าไม่ได้เราค่อยว่ากันนะคะทุกอย่างขั้นตอนทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะขีดเบาๆก่อนตรงบ่าหลังที่เข้าหักเข้าไปเราเถิบเข้ามาได้ประมาณครึ่งเซนสามารถเถิบออกมาได้นะคะในส่วนของเสื้อตัวปล่อยนะ
ดูปล่อยใส่สบายค่ะเราเช็ครักแร้เลยนะคะว่าได้50เซนไหมขาดเหลือเราจะได้ปรับลงนะคะขาดก็ปรับลงเหลือเราก็ปรับขึ้นเช็คเลยค่ะตัวนี้ขาดไป1เซนก็ปรับลงนะคะปรับลง1ประมาณครึ่งเซนปรับลงนิดเดียวค่ะเพราะว่าขาดอยู่ที่1เซนปรับลงนิดเดียวไม่เยอะนะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็โค้งใหม่เลยนะคะโค้งใหม่เลยนิดเดียวเองนี่ค่ะโค้งเส้นล่างใหม่ถ้าของเพื่อนๆเกินนะคะเกินรักแร้ส่วนที่เราต้องการปรับขึ้นก็ได้ถ้าไม่พอเราปรับลงนะคะเราจะปรับลงเต็มที่ให้อยู่ที่เส้นอกสูงนะคะจะไม่ให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงนะถ้าเราปรับรักแร้ลงนะคะเต็มที่ให้อยู่ใต้เสมอเส้นอกสูงนะคะถ้าต่ำกว่านั้นทรงเสื้อเราจะไม่สวยนะคะตรงนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะแต่ถ้าเกินเราสามารถปรับขึ้นไปได้ตรงส่วนของวงแขนโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยได้จำนวนก็คือ50เซนนะคะเช็คเลยว่าได้50เซนไหมเช็คเลยค่ะตัวนี้ได้50เซนนะคะเราจะปรับไหล่นะคะสร้างสูตรนี้เลยปรับเลยนะคะไม่ต้องไปเช็คอะไรก็คือได้เลยปรับลงมาเลยค่ะด้านหน้าปรับลง1เซนค่ะด้านหลังปรับขึ้น1เซนนะคะปรับขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าสร้างตามที่ก้อยพาทําแบบเนี้ยตัวเนี้ยสร้างปรับไหล่ขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหน้าก็ปรับเข้าขึ้นเข้าลงเลยนะคะปรับเข้าลงเลยเราจะได้ใส่เสื้อไม่ต้องหงายหลังนะนี่ค่ะเช็คซะหน่อยนึงต่อมาในส่วนของด้านข้างในส่วนของด้านข้างจะเก็บเอวเข้านะคะประมาณเก็บตรงข้างเอวเนี่ยค่ะเข้ามาประมาณ2เซนนะคะจะดีดเอวเดี๋ยวจะพาทำทรงเอนะคะดีดเข้ามาเดี๋ยวก้อยขออนุญาตตัดกลางหลังออกไปก่อนนะคะเข้าล้นโต๊ะสร้างแขนขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขีดเข้ามา2เซนค่ะเราจะโค้งเอวเลยนะโค้งหาเส้นเอวเลยค่ะใช่ไหมทัดวางอย่างนี้นะคะโค้งหาสะโพกเบาๆก่อนเดี๋ยวเพราะว่าต้องดีดชายให้เป็นทรงเอนะคะจะดีดชายให้เป็นทรงเอเหมือนในแบบเลยนะคะเราจะต้องมีการแต่งชายบ้างเล็กน้อยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราขีดโค้งเส้นเอวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะวัดความยาวของเสื้อที่เราต้องการตัวนี้ความยาวของเสื้อจะอยู่ที่26นิ้วนะคะวัดเลยค่ะจากเส้นข้างคอเราลงมาเท่ากับความยาวเสื้อที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะวัดเอียงนะคะจากข้างคอหาเส้นอกสูงเอียงแล้วก็ดึงไม้ดึงสายวัดเราให้ตรงก็คือ26นิ้วถึงไหนแล้วก็ขีดเลยค่ะ26นิ้วขีดเส้นตรงเลยนะคะ26นิ้วเราขีดเส้นตรงขีดเส้นตรงก่อนขีดเป็นเส้นตรงหาเส้นด้านหลังเลยนะคะหาเส้นด้านหลังเลยค่ะสนใจแพทเทิร์นสั่งก้อยได้นะคะตามเบอร์โทรตรงนี้เลยนะคะสั่งได้พอขีดเส้นนะคะเราจะมาแต่งชายของส่วนของชายเสื้อที่เป็นทรงเอนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นสะโพกของเรานะคะเป็นเส้นสะโพกของเราจะวัดออกมาจากเส้นสะโพกจริงนะคะที่เราตรงที่เขาชนกันเนี่ยวัดออกมาจากเส้นสะโพกเดิมประมาณ3เซนนะคะตรงเนี้ยตรงความยาวเนี่ยตรงปลายของความยาวของเสื้อที่เรากำหนดเลยนะวัดออกมา3เซนข้างละ3เซนนะฮะวัดออกมาเราจะดีดชายเสื้อเพื่อที่จะให้เขานี่ค่ะดีดใช้เส้นเอวดีดใช่ไหมบรรทัดเราดีดเลยนะฮะเพื่อนค่ะดีดมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหม
ดีดอย่างนี้เลยนะวางจากเส้นเอวโค้งมาแล้วดีดดีดหาเส้นที่เราวัด3เซนตรงนี้ออกมาจากเส้นข้างนะคะจากเส้นข้างนี่ค่ะนี่ค่ะเราดีดออกไปเลยในส่วนเราได้ชายเสื้อแบบนี้แล้วนะคะตรงชายเสื้อเราจะต้องเก็บเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาดีดออกไปเราจะต้องเก็บเยอะเป็นพิเศษในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นกลางหน้าและชิ้นกลางหลังตัวนี้เป็นความยาวที่เรากำหนดตั้งแต่แรกนะคะวัดลงมาเลยนะคะเพื่อนขา1เซนวัดลงมา1เซนนะประมาณ1เซนวัดลงมาจากเส้นตรงที่เราขีดความยาวของเสื้อวัดลงมา1เซนค่ะกลางหน้าและกลางหลังวัดลงมาเหมือนกัน1เซนนะคะในส่วนของเห็นชายเสื้อตรงนี้ไหมเขาจะเกยกระดาษเกยแพทเทิร์นของส่วนชิ้นหลังก็จะเกยของชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็จะเกยของชิ้นหลังฉะนั้นเราจะต้องลอกต่อเพื่อจะต่อกระดาษออกไปทีนี้เราจะปรับแต่งเส้นก่อนปรับแต่งเส้นของด้านข้างของตัวเสื้อก่อนขออนุญาตหมุนนะคะตรงชายตรงนี้เราจะปรับขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องปรับขึ้นมาเยอะเพราะว่าชายเสื้อเขาเป็นทรง A เราจะไม่ปรับขึ้นเหมือนปกติทั่วไปปกติทั่วไปเราจะปรับขึ้นอยู่ที่1เซนถูกต้องไหมคะตรงนี้วัดจากเส้นชายขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งอันนี้คือชิ้นหน้า2ชิ้นครึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะติ๊กเอาไว้นะคะเราติ๊กเอาไว้เสร็จเราก็โค้งเลยใช้แม่บรรทัดโค้งเราโค้งเลยนะคะหาเส้นกลางหลังนี่ค่ะเสื้อเขาจะดีดตรงข้างนะคะนี่ค่ะปรับขึ้นมา2เซนนะคะปรับจากข้างขึ้นมา2เซนครึ่งค่ะตรงนี้2เซนครึ่งชายด้านข้างปรับขึ้น2เซนครึ่งชายด้านหน้าปรับลงชายกลางหน้าปรับลง1เซนใช้แม่บรรทัดวางเลยนะจากจุดที่เราปรับลงกับเส้นข้างปรับดีดขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยชิ้นหลังชิ้นหน้าก็ทำเช่นกันนะคะนี่เลยนี่ค่ะเราจะได้ทรงเสื้อดีดออกข้างเป็นทรง A นะคะนี่ค่ะเห็นไหมที่เขาเกยกันเดี๋ยวเราจะลอกกระดาษออกไปเพื่อที่จะเสริมส่วนที่แหว่งนะคะอันนี้ตัดออกไปเลยอันนี้ก้อยขออนุญาตตัดก่อนนะคะนี่ค่ะเช็คความยาวก่อนตัวนี้จะพาทำใส่สวยเช้งกระเดะเลยนะคะความยาว26เซนโอ้26นิ้วค่ะตัวนี้ก็จะเผื่อความยาวไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปเกาใส่สีน้ำตาลให้ลูกค้าแต่ความยาวจะเผื่อกระดาษตรงนี้เอาไว้จะต่อกระดาษตรงนี้ที่เขาแหว่งไปนี่ค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้เราต่อเลยนี่ค่ะแล้วเรานำชิ้นหลังนะคะที่ส่วนของด้านหน้าที่เขาเกยไปนะคะระวังเปิดขึ้นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเรากดรอยออกไปตามช่องนี้เลยนะคะตามเส้นที่เราขีดเอาไว้ของชิ้นหน้ากดออกไปเลยค่ะออกไปเลยแต่งเส้นเลยค่ะตามเส้นที่เรากดรอยออกมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีเสียงรบกวนกราบขออภัยอันนี้ตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวความยาวของเสื้อตัวนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะก็จะปล่อยทิ้งไว้ตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยค่ะแล้วเราจะเช็ควงแขนตัวนี้แบบไม่ยากนะคะจะมีเทคนิคการเก็บทรงเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็วางตะเข็บนะคะชนกันเรามาเช็คเส้นเอวให้ตรงกันนะคะเส้นเอวให้ตรงกันแล้วก็ดูวงแขนตัวนี้ได้นะคะไม่หักไม่งอตัวนี้ได้นะคะไม่หักนะตัวนี้ได้แล้วแล้วก็ความยาวของชายเสื้อตรงนี้ก็จะปล่อยเอาไว้นะของเพื่อนๆตัดออกนะของเพื่อนๆตัดออกตามเส้นที่เราวาดนะคะตัวนี้ก็จะไม่ตัดออกเพราะว่าจะต้องไปทำการลอกใส่กระดาษสีน้ำตาลปรับขึ้นปรับลง SML ให้ลูกค้าเขานี่ค่ะต่อมาเราจะมาวาดคอในส่วนของคอเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อคอกลมแต่ว่าจะกว้างหน่อยฉะนั้นก็จะปิดคอด้านหน้าเหมือนเดิมอย่างที่ก้อยพาเพื่อนๆเคยปิดนะคะจะปิดแบบนี้นะคะ
ปิดเลยเก็บเข้าไป 0.75 ตรงเส้นขอขีดไปเลยค่ะตรงนี้ก็ไม่คิดอะไรเยอะนะนี่ค่ะค่อยปิดไปเลยนะนี่ค่ะเป็นคอกลมแต่กว้างแต่ก็ไม่ต้องการให้คอเขาอ้าเป็นเสื้อตัวปล่อยก็จำเป็นก็ต้องปิดนะคะจำเป็นก็ต้องปิดค่ะนี่ค่ะปิดเข้าไปเลยค่ะ 0.5 คอเสื้อนะคะปิดหาเส้นบ่าเลยนะคะปิดหาเส้นบ่าไปเลยคอเขาจะกว้างหน่อยในส่วนของคอนะคะวัดจากเส้นคอขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะวัดจากเส้นคอออกมานะคะจากเส้นคอตรงนี้ออกมาเลยค่ะ4เซนนะคะ4เซนตัวนี้จะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะวัดจากเส้นคอออกมา4เซนค่ะ4เซนติ๊กเอาไว้วัดลงมา3เซนนะคะวัดลงมาจากเส้นฐานคอตรงนี้3เซนค่ะจากจุดนี้วัดลงมา3เซนค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นนะขีดเส้นหาเส้นนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งค่ะตัวนี้14เซนแบ่งครึ่งก็จะได้7เซนนะคะ7เซนตีเส้นนะคะวัดลงมา2เซนครึ่งนะจากจุดนี้วัดลงมา2เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะเราวางตรงนี้4เซนนะคะ4เซน3เซนตัวเนี้ยแบ่งครึ่งก็คือหาร2แล้ววัดลงมา2เซนครึ่งใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะหัวนกแก้วเราวางเลยค่ะวางจากจุดไหลที่เราวัดคอออกไปหาจุดนี้จุดนี้นะคะวางเลยค่ะวางเข้าให้ได้ระดับก่อนนะวางเข้าให้ได้ระดับก่อนแล้วเราค่อยโค้งเราจะได้คอเสื้อที่สวยค่ะวางให้ได้ระดับก่อนนะคะเราจะได้คอกลมลักษณะนี้ตรงนี้ถ้าตัวใหญ่เกินถ้าไม่ชอบคอแคบนะคะวัดออกมาได้เลยนะคะประมาณ5เซนจากเส้นคอ5 4เซนถึง5เซนได้เลยนะ4เซนถึง5เซนได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้4เซนแล้วก็ความลึกของคอไม่จำเป็นจะต้องเป็น3เซนนะวัดลงมา4เซนก็ได้นะคะวัดลงมา4เซนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำตามตรงนี้เลยเป๊ะๆนะคะเพราะว่าทำตามสัดส่วนของรูปคอของเราเราต้องการคอกว้างเราก็วัดออกมา5เซนได้นะคะอยากได้ลึกหน่อยเราก็วัดลงมาประมาณ4เซนได้นะคะพอเราวาดคอด้านหน้าเสร็จเราจะมาโค้งคอด้านหลังนะคะโค้งคอด้านหลังเลยพับจากเส้นไหลที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยวางชิ้นคอด้านหน้าให้ตรงกันนะคะตรงนี้ให้ตรงกันดูไหลด้วยเราเช็คไหลตรงนี้ด้วยนะคะเราเช็คไหลของเราด้วยนี่ค่ะเขาโค้งเข้าหักเข้างอไหมแต่งเลยค่ะแต่งเส้นของในส่วนของรักแร้ให้สวยงามเวลาเราไปเข้าแขนเราจะได้สวยๆถ้าแขนหักตรงไหนตรงไหนหักเราก็แต่งไปเลยนะคะนี่ค่ะแต่งเลยให้เข้าเป็นเส้นโค้งสมูทให้สวยตรงนี้คอนะคะในส่วนของด้านหลังวัดลงไปเลยนะคะวัดลงไปเลยในส่วนของคอด้านหลังวัดลงไป3เซนค่ะต้องการใส่สบายๆหน่อย3เซนนะคะ3เซนแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราวางให้ได้ระดับนะคะจากเส้นคอกลมตรงนี้นี่ค่ะวางแต่งมุมเขานี่ค่ะเขาจะตกสัดส่วนเขาพอดีนะคะเนี่ยเลื่อนหานี่ค่ะนี่ค่ะโค้งมาจากตรงนี้ลงไป3เซน3เซนนะคะ3เซน4เซนได้หมดนะถ้าด้านหน้าปรับลึกด้านข้างปรับออกด้านหลังก็ลงบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะทุกส่วนให้บาลานซ์กันแล้วเราเช็คคอเรานะคะว่ารอบคอเราเท่าไหร่แล้วเราลองมาสวมหัวเราดูว่าใส่ได้ไหมตัวนี้จะไม่เจาะนะคะจะไม่เจาะกลางหลังนี่ค่ะก็ทบสายวัดมานี่ค่ะเราสวมหัวเราเลยว่าได้ไหมนะคะลองสวมดูถ้าไม่ได้ถ้าไม่อยากเจาะหลังเจาะอะไรก็แล้วแต่เราก็ขยับไหลออกมานะคะเราขยับไหลออกมาขยับออกมาอีกนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูแบบ2แบบเลยนะนี่ค่ะอันนี้ขยับออกมาในสัดส่วนที่เราอยากได้คอที่แบบไม่อยากเจาะหลังนะฉันจะเจาะโชว์แต่ด้านหน้าก็คือแต่ว่าไม่แกะกระดุมฉันไม่แกะกระดุมนะอะไรอย่างเงี้ย
ในส่วนของคอลึกด้านหน้าเราก็ยังใช้เส้นเดิมเราจะวาดเฉพาะคอแต่งด้านหลังด้านข้างค่ะประมาณนี้อันนี้เราแต่งคอนะคะได้แล้วเรียบร้อยถ้าสมมุติว่าเราชอบคอแคบคอกว้างนะคะวาดออกมาเลยแต่งนะคะตรงนี้วาดออกมา4เซนนะคะถ้าเป็นเส้นที่2ก็คือ6เซนตรงข้างคอตรงนี้นะคะในส่วนของความลึกของคอด้านหน้าก็เท่ากันด้านหลังก็เท่ากันคือถ้าวาดลักษณะนี้สวมหัวได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะสวมหัวได้อยู่แล้วในส่วนของหยดน้ำที่เขาแต่งเขาโชว์นะคะตรงด้านหน้าเขาจะเจาะไม่ลึกนะคะวาดจากเส้นนี้ลงมาวัดจากเส้นคอที่เราวาดแล้วแต่งแล้วนะคะประมาณ7เซนนะคะเราตีโค้งเราแต่งเส้นหยดน้ำนะคะนี่ค่ะหยดน้ำตรงกุ้นตรงคอนะคะเราจะกุ้นวนเลยเราจะไม่เจาะนะคะเราจะไม่คือไม่เปิดไม่ผ่าขาดตรงนี้เราจะไม่ผ่าขาดเวลาเรากุ้นคอเราจะวนเส้นหยดน้ำไปด้วยนะคะเราแต่ว่าตรงหยดน้ำตรงนี้เราจะใช้เป็นสาบจะเป็นสาบก็ได้หรือว่าจะกุ้นตรงหยดน้ำเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะตรงคอเสื้อตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วใช้แบบนี้ได้เลยก็จะพาสร้างแขนนะคะแขนตัวเสื้อตัวนี้คือ50เซนของก้อย50เซนนะของเพื่อนๆเท่าไหร่นำลักแร้ของเพื่อนๆไปสร้างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาแยกแขนผีเสื้อนะคะมาเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวจะเช็คแขนเสื้อนะคะเราจะเช็คแขนเสื้อสั่นทบกระดาษนะคะเข้าหาตัวเราเลยนะคะสั่นทบกระดาษเข้าหาตัวเราก็ใช้เศษกระดาษนะวางเลยค่ะขีดเส้นนำทางไว้ก่อนจากขวามือเรานะคะวัดลงมาขีดเส้นเสร็จเราวัดลงมาเลยค่ะ8นิ้วครึ่งวัดลงมา8นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นวัดออกไป8นิ้วมาตรฐานนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนหรือผอมขีดจากจุดนี้ลงไปเราจะเกิดเส้นสามเหลี่ยมค่ะรอบรักได้50เซนหาร2ก็คือ25เซนวัดจากจุดนี้ลงไป25เซนนะคะ25เซนติ๊กเอาไว้ค่ะตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3นะคะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกัน25หาร3ได้เท่าไหร่ของเพื่อนลักแร้เพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือนำส่วนนั้นทำนะคะอันนี้ก็แค่สาธิตให้ดูแค่นั้นเอง25หาร3ได้ 8.3 ค่ะ 8.3 จะได้ช่องละ 8.3 ติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากเลยค่ะอย่าให้เบี้ยวนะจุดนี้เรียกว่าจุดที่1นะคะจุดที่2จุดที่3จุดที่4คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะจุดที่1จุดที่2วัดขึ้นมา2เซนครึ่งค่ะเหมือนเดิม2เซนครึ่งจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะ 0.5 จุดที่4วัดขึ้นมา3เซนค่ะติ๊กเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วโค้งวงแขนนะคะจากจุดที่1ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3นะคะเลื่อนหานะคะให้เข้าได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยโค้งนะเราค่อยขีดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกค่อยๆทำนะคะเรียบร้อยค่ะหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้ววางจุดที่3และจุดที่4ให้บาลานซ์กันก่อนแล้วเราค่อยขีดโค้งนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะความยาวของแขนเสื้อจะอยู่ประมาณข้อศอกนะคะก็ประมาณ30เซนนี่ค่ะความยาวของเรากำหนดมาเลยนะเราต้องการความยาวเท่าไหร่รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้จะยาวคลุมข้อศอกแหละนะคะคลุมข้อศอกก็จะประมาณ11นิ้วประมาณนั้น30เซนก็ได้นะคะประมาณนั้นแหละคุมข้อศอกค่ะวัดจากความยาวเสื้อที่เราต้องการจากเส้นกลางแขนลงมาตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากจากเส้นใต้ท้องแขนจุดที่4ตีมุมฉากลงไปหาเส้นความยาวของแขนที่เราตีเมื่อกี้นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะกดลอยออกไปเลยค่ะกดลอยออกไปแขนตัวนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังจะทำเท่ากันนะคะจะไม่มีการเว้าด้านหน้านะคะเพราะว่าเป็นแขนผีเสื้อตรงนี้ไม่จำเป็นนะคะกลิ้งออกไปเราก็ขีดเส้นตามเส้นที่เรากลิ้งเลยนะคะตีเป็นเส้นฉากนะคะตีเป็นเส้นฉากนี่ค่ะเส้นกลางหน้าโอเคชิ้นหน้าและหลังเราทำเท่ากันนะคะเท่ากันก็จดไว้หน่อย
แต่ก็ยังเท่ากันอยู่ตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยเดี๋ยวก็จะพาแยกแขนผีเสื้อนะคะผีเสื้อปีกน้อยๆ นี่ค่ะนี่คือความยาวของแขนเราจะเช็ควงแขนของเรานะคะว่าส่วนที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยเข้าหักเข้างอไหมถ้าเข้าหักเข้างอเราจะได้แต่งเลยตรงนี้ความยาวของแขนคือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะความยาวของแขนให้เท่ากันแล้วเราก็เช็คเลยตรงนี้ได้นะคะโค้งแขนตรงนี้ได้ปัดผ่านได้เลยไม่หักนะก็ตัดออกไปเลยนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะความยาวตัดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คปลายแขนเราจะเช็คแขนกับตัวเสื้อนะคะทุกครั้งที่เราทำนะคะจะต้องเช็คนะคะเอาตัวเสื้อที่เราสร้างเสร็จแล้วเรายังติดไว้อยู่ทรงเดิมมาเช็คไว้เลยเหมือนเดิมนะคะก็พาทำเหมือนเดิมกางแขนนี่ค่ะวางไว้ตรงนี้แขนด้านหน้าด้านหลังเราจับพลิกนะคะจับพลิกเลยนี่ค่ะวางเลยจากเส้นรักแร้ตรงนี้ค่อยๆกดนะคะกดที่ค่อยๆกดทีละจุดนะคะนี่ค่ะไหล่เขาก็จะพอดีกันตรงเส้นกลางแขนนะนี่ค่ะนี่ค่ะสร้างสูตรนี้แขนเสื้อใส่พอดีเลยนะคะจะรูดเส้นแขนนิดๆหน่อยๆเองพอดีนะคะตรงแขนเสื้อส่วนนี้พอดีแล้วเดี๋ยวก็จะพาแยกแขนผีเสื้อนะคะจะแยกเบาๆไม่แยกเยอะค่ะแยกทั้งหมด3ช่องแยกตรงกลางแขนแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็แบ่งครึ่งซะตรงนี้วัดมาได้8นิ้วแบ่งครึ่งก็คือ4นิ้วขีดเส้นค่ะตัวนี้วัดมาจากตรงกลางมาหาเส้นแขน4 8นิ้วก็คือ4นิ้วนะคะแบ่งครึ่งนี่ค่ะเราจะตัดแยก3ช่องช่องนี้และช่องนี้ช่องนี้เราจะทำแยกเบาๆเราจะไม่แยกเยอะนะคะก็จะใช้หนังสือพิมพ์นะคะรองข้างล่างจะได้เห็นมองเป็นเส้นต่างนะคะจะได้เห็นสัดส่วนว่าเราแยกเท่าไหร่ตรงนี้มันจะไม่มีตัวเลขบอกนะคะเราใช้ความเหมาะสมของความชอบของเรานะคะเราว่าเราชอบบานมากกี่มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเรานะคะจะแยกคือที่ก็จะแยกคือจะแยกใช้ส่วนหนึ่งเสี้ยวของย้วยมุมนี้มุมเหลี่ยมตรงนี้เราจะใช้มุมนี้เป็นเสี้ยวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราแยกเส้นตรงเราจะได้ย้วยเยอะเราจะได้ย้วยครึ่งวงกลมถ้าเราใช้กระดาษเส้นตรงแบบนี้เราจะได้ย้วยเยอะนะคะเราจะได้แขนที่ย้วยเยอะแต่ถ้าเราใช้มุมเหลี่ยมตรงนี้มุมเหลี่ยมตรงฉากตรงนี้เราจะได้ส่วนตัวก็เรียกว่าย้วยครึ่งเสี้ยวนะคะก็จะใช้มุมนี้จะใช้มุมนี้ก็คือตีเส้นตรงนี้ดูไว้เป็นแนวทางได้นะคะเวลาไปแยกย้วยไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือเป็นแขนเสื้อนะจากมุมนี้เอากระดาษนี้เป็นมุมเลยเป็นเกณฑ์เป็นหลักถ้าไม่มั่นใจพับเลยโอ้ยเดี๋ยวกลัวผิดเบี้ยวกลัวขีดเบี้ยวนี่ค่ะพับกระดาษให้เท่ากันนี่ค่ะขีดเส้นจริงๆแล้วมันทำได้หลายวิธีเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่งงเดี๋ยวทำวิธีนี้ดูนะพับกระดาษเข้าไปปุ๊บแขนเราก็พับเข้าไปตัดแยกทีเดียวเลยจบถูกต้องไหมคะนี่เลยจะได้ไม่งงเดี๋ยวมือใหม่ต้องงงแน่ๆเลยถ้าก้อยทำแบบเมื่อกี้นี่ค่ะตัดออกไปตัดเส้นกลางด้วยนี่ค่ะเอาแบบที่ว่าเป็นไปได้ง่ายๆนะนี่ค่ะตรงส่วนด้านบนเราจะไม่ให้แยกออกจากกันใช้ตรงนี้เป็นหลักใช้มุมกระดาษตรงนี้เป็นหลักนะคะเป็นหลักนี่ค่ะฉีกเข้าออกไปด้านบนให้ชนกันจะไม่ให้แยกขาดออกจากกันนะคะด้านบนให้ชนกันตรงนี้จะไม่ให้แยกขาดออกจากกันแล้วจะไม่มีตัวเลขบอกว่าช่องนี้กี่เซนคะช่องนี้กี่เซนคะตรงนี้ไม่มีตัวเลขบอกนะคะให้ใช้ความใหญ่ของแขนเราแล้วก็ใช้มุมกระดาษตรงนี้นะใช้มุมกระดาษตรงนี้เป็นเกณฑ์เป็นหลักนะนี่ค่ะดูตรงนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จตรงนี้ให้ตรงอย่าให้เขาแยกออกจากกันนะคะเพราะว่าแขนเราไม่ได้รูดอย่าให้แยกออกจากกันนะนี่ค่ะค่อยตัดกระดาษขาดออกจากกันตั้งแต่แรกมันก็เลยจะแลดูยุ่งยากหน่อยนี่ค่ะเราก็จับมุมกระดาษตรงนี้ให้เป็นเส้นตรง
นี่ค่ะตรงส่วนตรงนี้เขาไม่ถึงกระดาษไม่เป็นไรแต่เราจะขีดไปเราจะขีดไปนะคะเราจะขีดใช้ดินสอขีดเอาเองนะคะให้เขาอยู่ระดับนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปมองมากนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะติดเลยนี่ค่ะแต่ว่าตรงรักแร้จะต้องให้พอดีกระดาษมุมกระดาษนะนี่ค่ะให้พอดีส่วนด้านล่างไม่เป็นไรอย่าไปมองนะคะอย่าไปมองติดเลยติดเป็นช่วงนะคะพอเราติดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนของบนขั้นด้านแขนแล้วก็แต่งเลยเอาเส้นเดิมนี่ค่ะแต่งเลยตรงนี้เขาหักไปหน่อยนึงแล้วก็โค้งนิดนึงนี่ค่ะแขนเขาไม่ได้รูดนะนี่ค่ะตรงนี้เราวัดจากจุดนี้มาเท่าไหร่จุดนี้วัดได้เท่าไหร่แขนเดิมเราเพราะว่าเขาไม่ถึงเราจะใช้เส้นนอกเลยนะคะตรงนี้5นิ้วครึ่งแล้วก็วัดมา5นิ้วครึ่งอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมนี่ค่ะแล้วก็ขีดหาด้านนี้เหมือนกันวัดมา5นิ้วครึ่งเราก็วัดจากจุดนี้มาตรงริมกระดาษ5นิ้วครึ่งแล้วก็โค้งหานี่ค่ะต่อมาในส่วนของแขนนะคะอันนี้คือแขนเดิมของเราอันนี้คือแขนเดิมของเราแขนเดิมของเรานะคะในส่วนของท้องแขนที่เราแยกบานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเก็บขึ้นเราจะต้องจำเป็นจะต้องเก็บขึ้นคือเส้นใต้ท้องแขนเก็บขึ้นไปเลยค่ะ2เซนเก็บขึ้นไปจากจุดนี้ขึ้นไป2เซนนะคะ2เซนเก็บขึ้นไปเลยค่ะ2เซนด้านนี้เช่นกัน2เซนแล้วเราโค้งเส้นไหมมาหาเส้นกลางแขนตรงนี้คือเส้นกลางแขนนะคะกลางแขนวางไหมบรรทัดโค้งนะคะเห็นไหมคะจากเส้นที่เราขีดเขาขึ้นไป2เซนนี่ค่ะให้ได้ระดับนะคะให้ได้จังหวะสวยๆนะนี่ค่ะหันมาด้านนี้ก็ทำเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกไปการแยกแขนผีเสื้อปีกบางน้อยๆย้วยบานๆน้อยๆนะคะไม่ได้ย้วยเยอะนะคะอันนี้คือย้วยครึ่งเสี้ยวค่ะตัดออกไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราได้แล้วตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยแขนด้านตรงใต้รักแร้จำเป็นจะต้องเก็บขึ้นนะคะจำเป็นจะต้องเก็บขึ้นนี่ค่ะที่เก็บขึ้นมานะไม่เก็บไม่ได้นะคะแขนไม่สวยนะจะแลบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขาวิธีแยกแขนผีเสื้อปีกบานน้อยๆนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เช็คตัดทำเสร็จแล้วก็เช็คเลยว่าเท่ากันไหมสม่ำเสมอไหมนี่ค่ะเราก็จะได้แขนผีเสื้อปีกบานน้อยๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างแบบเสื้อคอกลมกว้างเจาะหยดน้ำด้านหน้าทรงเสื้อเป็นทรง A นิดๆ A-line ภาษาช่างเรียก A-line นะคะตรงคอนะคะไม่แนะนำให้กัดสาบนะตรงคอแนะนำให้ไปกุ้นคอให้กุ้นตรงหยดน้ำก่อนนะคะกุ้นเจาะหยดน้ำก่อนให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมากุ้นวนรอบคอนะคอตัวนี้จะเป็นเสื้อคอกลมกว้างสวมหัวได้นะคะเสร็จแล้วค่ะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ